จันทร์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกทีขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูดีให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เนื้อกล้าวท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้นสอนให้รู้ชัดเจนเฝ้าแน่เฝ้าเน้นมีได้อำพรางพระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครน้อใครเปรียบเลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครในบ้านแนะนำแนวทางยังครูคุณเคยทำมาตั้งแต่บางใดรู้ยกให้ท่านตั้งใจมาพร้อมเคารพคุณท่านอันอยู่โรคและภัยยามาแล้วก่อนให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร พระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครน้อใครเปรียบเลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครในบ้านคุณเคยทำมาตั้งแต่บางใดเรายกให้ท่านตั้งใจมาพร้อมเคารพคุณท่านตันอยู่โรคและภัยยามาแถวบ้านคุณครูขอบุญสันบุญบุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรครูมีสุขชั่วนิรันดร ว่าบริวารของปู่มี500คนใครขึ้นเรือแก้วได้บ้างเรือแก้วที่เป็นเรือที่พระพอทองจะพาญาติธรรมทั้งหลายข้ามไปอยู่ในยุคของพระศรีอานพระศรียะเมตไตรที่คำว่ายักษ์สำเร็จเป็นยุคของราชสิงห์เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องครับพ่อแม่มีศีลลูกมีศีลและเราก็เกิดมาสร้างบุญกันมาสวดมนต์กันแต่วันนี้คุณโดนทดสอบมันจะไปได้ยากครับหลวงปู่เป็นคนมีเหตุผลถ้าอะไรไม่ได้ยินปากหลวงปู่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนเธอไม่ใช่คิดคุณใช่คิดก่อนเธอคุณต้องดูก่อนเธอดูก่อนเธอเนาะหลวงปู่ทำอะไรถ้าเห็นกับตาคุณค่อยมาว่ากันแต่ถ้าไม่ได้เห็นตาเด็กจนตัวคุณจะคิดเดี๋ยวมันจะเป็นมโนกรรมและวจีกรรมทันที